ไม่รู้ใครไปสั่งเราขี้เกียจสั่งหอมมากเลยครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ที่เพจสอนทำอาหารบายเชฟขวัญแล้วเรื่องของการดูแลพนักงานนะครับพี่คือพนักงานเยอะมากแล้วพี่เป็นคนเลือกพนักงานเองผมว่าพนักงานนะครับก็คือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดในทุกองค์กรแต่สำหรับ Copper Buffet เราเนี่ยเราจะให้ความสำคัญนะครับของพนักงานเริ่มหลักๆเลยเราจะใช้หลักธรรมะในการสอนแนะนำหรือการทำงานของเราเนี่ยเราใช้หลักตัวนี้นะครับเราใช้สตินะครับแล้วเราก็ทุกวันพระเราก็สวดมนต์กันนะครับมีการอบรมกันแล้วเราก็จะมีการพาไปแบบวิปัสสนานะครับเราพยายามทำแล้วสวัสดิการต่างๆอาหารพนักงานเงินเดือนโบนัสหรือพาไปเอาติ้งด้านนอกนี่ครับเราพยายามดูแลคือทุกคนก็คือครอบครัวนะครับร้านที่เราทำงานเนี่ยผมทำงานคนเดียวไม่ได้ก็มีพนักงานร้อยกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพนักงานอยู่ดีอิ่มนะครับก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเมื่อลูกค้ามาใช้บริการก็จะได้รับความสุขจากพนักงานประทับใจกลับไปครับนี่สิ่งสำคัญเลยวันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่คิดจะทำร้านอาหารนะครับเทคนิคดีๆจากพี่เกษมสำคัญมากๆจะทำให้ยอดขายดีด้วยเดี๋ยวขอบคุณพี่เกษมยินดีครับยินดีครับครับก็นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันต่อเลยนะครับของข้าวอิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูของหวานกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอวอฟเฟิลค่ะต้องหมายเลขครับ77ค่ะหมายเลข77นะครับแล้วก็ฮันนี่โทสต์ค่ะฮันนี่โทสต์ไข่เค็มนะครับโมจิลาวาค่ะโมจิลาวาลูกเดียวค่ะขอคอฟฟี่ครีมคาราเมลด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขนมหวานแล้วสู้ตายนะคะมาแล้วนะคะขอจานแรกก่อนเลยค่ะคอฟฟี่คาราเมลค่ะเริ่มละลายแล้วนะคะเราต้องรีบอันนี้จะเป็นครีมเสาวรสนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอฟฟี่คาราเมลค่ะเราก็ต้องหาคู่กันใช่ไหมคะตัวนี้มันจะมีความเข้มข้นของเขาอยู่แล้วนะคะถ้าเราทานคู่กับตัววิปครีมแล้วก็ซอสเสาวรสนะคะมันเข้ากันมากเลยค่ะต่อไปนะคะตัวนี้ค่ะชื่อเมนูคาสตาร์ดราสเบอร์รี่นะคะก็นี่นะคะก็จะมีซอสราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็ซอสตัวนี้นะคะอันด้วยกันนะคะมันเข้ากันมากค่ะอร่อยอร่อยอ่ะมีคำพูดเรื่องนี้ไหมคะก็เลยบอกไม่มีอร่อยอันนี้เลยค่ะขายตามแบบในอีเวนต์ในต่างช็อกโกแลตลาวาค่ะเราก็จะตักเลยนะคะดูมันจะไหลไหมนะคะทานคู่กันกันนะคะเขาก็จะมีผลไม้ให้ด้วยค่ะคือขนมเนี่ยเราสู้ไม่ถอยเลยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นลาวาไข่เค็มนะคะไส้มันจะแบบว่าพุ่งๆอะค่ะพุ่งๆเห็นไหมคะมันพุ่งของมาแล้วค่ะเราก็จะกินแบบนี้เลยนะคะยกระดับไข่โซอร่อยค่ะแบบนี้นะคะถึงเมนูนี้บ้างค่ะวอฟเฟิลค่ะเป็นของโปรดของใครบ้างคะขอใช้มือเลยนะคะจะได้ของจริงจะได้เห็นครับจริงจริงที่นี่เขามีไอศครีมด้วยค่ะมีต่างก็ซื้อไม่ได้ถ้าทานกับไอศครีมคิดว่าเข้ากันมากนะคะแล้วค่ะถ้าคุณไปทานร้านแบบนี้เค็มบูเร่ค่ะอีซี่เราจะซื้อกันนะคะก็ไปเอามาไหนค่ะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วก็ประดับไปสลับมันแบบสลับแข็งอะไรเงี้ยถ้ามันออกมาแบบนี้นะคะเพราะถึงจะเป็นแบบมีการสอนแล้วก็แซ่บมาไปอร่อยค่ะอร่อยแล้วสุดท้ายเราจะได้ได้มาแล้วค่ะเมนู
ที่รอคอยค่ะฮันนี่โทสต์ไข่เค็มลาวานะคะในส่วนของคาร์บอไลก็วันนี้ก็อิ่มมากๆเลยนะครับสำหรับอาหารมื้อพิเศษมื้อนี้นะครับที่ Copper International Buffet นะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือเรามาให้รางวัลกับตัวเองให้รางวัลกับชีวิตในการที่เราได้ทำงานหนักมาทั้งปีนะครับแล้วเราก็เลือกที่นี่เพราะว่าบอกเลยว่า Copper นี่เป็นร้านที่ดังมากๆคุ้มด้วยนะคะคือจ่ายเงินในราคาเท่านี้แต่ว่าที่เราได้มันเกินนะคะคือชื่อบุฟเฟ่แต่ว่าเป็นอลาคาร์ทบุฟเฟ่ค่ะคือเขาทำจานต่อจานเลยอ่ะไม่ได้แบบทำใส่ข้อดิบไว้แล้วให้เรามาตักอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแล้วอาหารเขาพรีเมียมจริงๆคุณภาพดีมากๆนะครับใหม่สดนะครับปกติรีวิวนี้เขาก็จะรีวิวเฉพาะจานที่ตักใช่ไหมไม่ผมเข้าไปบุกในครัวไปถ่ายแบบให้เห็นจ๋าๆเลยการวิธีการทำวิธีการเตรียมการหั่นการแล่ปลาแซลมอนคือวัตถุดิบสดจริงอ่ะสดจริงเนาะแล้วเวลาเรากินเรารับรู้ได้ว่าอาหารเขาสดใช่อย่างกุ้งเนี่ยเชฟได้ลองไหมคะจะบอกว่ามันเด้งแบบเด้งในปากเลยอะค่ะกุ้งแม่น้ำเผาสดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับ Copper International Buffet เป็นร้านหนึ่งนะครับที่จะต้องมาสักครั้งหนึ่งนะครับมาลองแล้วจะรู้เลยว่าหัวละ998บาทคุ้มเกินคุ้มอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ปิ่นเกล้านะครับที่ตึกเดอะเซนต์นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็ขับรถมาในจอดรถที่จอดรถจะเป็นชั้น 2B นะคะก็คือมีใช่มีประตูเดินเข้าตึกได้เลยค่ะแล้วก็จะเจอร้านเลยแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็ลองติดตามได้ที่ Copper International Buffet นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมลากันไปเพียงเท่านี้เนาะคลิปต่อไปจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับติดตามด้วยนะคะถ้าชอบและถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญนะครับแล้วก็ที่ช่อง YouTube เชฟขวัญ Digital Chef รวมถึงเพจและช่อง YouTube มาริสาพาเที่ยวด้วยนะคะครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย